สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยวันนี้ซีเก้งทอยจะพามาทำฉากนะครับบ้านเมืองที่โดนถล่มนะไม่ว่าจะเอาไว้เล่นกับก็อดซิลล่าหรือว่ากับหุ่นเยเกอร์หรือว่ากันดั้มก็ได้นะครับเป็นลักษณะของเมืองที่เหมือนโดนถล่มไปแล้วนะเดี๋ยวมาดูวิธีขั้นตอนการทำนะครับแบบง่ายๆเพื่อนๆน้องๆพี่ๆหนูๆทำได้ทุกคนนะครับมาชมกันเลยหลังจากเราทำฐานเสร็จแล้วก็มาพ่นสีดำนะครับแฟตแบ็กเช่นเคยนะแต่ขอบที่เป็นพวกกล่องผมใช้เป็นสีดำเงานะครับเพื่อให้มันแตกต่างจากข้างบนนั่นเองนะแล้วก็จะทำให้กระดาษมันแข็งแรงขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็วัสดุสำคัญอีกชิ้นก็คือนี่ผมได้รางของไฟผมจะมาทำเป็นทางด่วนก็เอามาตัดให้ได้ขนาดนะครับก็จะประมาณนี้นะจะทำเป็นถนนทางด่วนนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองวางดูก่อนนะว่ารูปลักษณ์งานจะอยู่ในสเกลประมาณไหนนะครับขอเอาตึกที่ทำเนี่ยมาลองวางดูก่อนนะก็จัดเรียงวางให้เข้ามุมเลยอุ้ยล้มประมาณนี้ที่ผมคิดไว้นะอันนี้ก็ยังไม่ต้องลงกาวนะครับเป็นการเอามาลองวางเทียบสเกลดูก่อนผมแปลนไว้ว่าจากฉากตึกเอาขอให้ดูหน่อยตึกผมจะวางไว้ประมาณนี้นะครับนะสร้างปลักปางฟังเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดอีกทีนะว่ามันจะเหมือนขนาดไหนอ๋อก็จะเพิ่มอีกอย่างนึงก็คือผมว่าจะทำรางรถไฟที่วิ่งในเมืองอะนะเนี่ยให้มันตกลงมาอยู่ลักษณะอย่างนี้ดีไหมนะน่าจะดีนะนะครับให้มันเป็นฉากเมืองที่มันโดนทำพังทลายนะยังไงก็เดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะเดี๋ยวลงกาวแล้วก็เติมแต่งสีกันเลยในส่วนของถนนที่ผมใช้รางไฟก็ต้องมาทำให้พื้นถนนเป็นสีดำก็ใช้กระดาษทรายเช่นเดิมนะครับกระดาษทรายแต่สังเกตว่ามันจะมีความระยิบระยับนะครับจากเศษทรายที่เอาไว้ขัดพื้นนะก็เช่นเดิมครับเทคนิคนี้ผมเคยสอนแล้วในทำเองได้บายซิเก้ทอยเรื่องถนนก็ใช้กระดาษใช้กีวีน้ำครับมาปรับโทนนะครับเนื่องจากงานมันไม่ใช่งานละเอียดนะก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับความสวยงามใดๆทั้งสิ้นไหนๆเมืองก็จะถล่มอยู่แล้วนะก็ตัดให้ได้ตามขนาดนะครับอะเล่งภาพเลยแล้วกันนะครับตอนต่อไปก็เอาเศษปูนบัตเตอร์ที่ได้จากงานเก่าๆสังเกตว่ามันจะมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบนี้ก็ไปทุบให้ละเอียดแล้วก็มาวางเป็นเหมือนตึกถล่มนะครับนะแล้วก็มาเพ้นสีทีหลังนะอ่ะเดี๋ยวรอดูกันนะครับThank you.
ที่เหลือก็ใส่รายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะทำช่วงของเสาไฟสังเกตว่าเห็นไหมมีเสาไฟ1ต้นละง่ายๆครับก็ใช้คัตเติ้ลบัดครับดึงเอาสำลีออกนะดึงเอาสำลีออกเนี่ยให้มันเหลือแท่งแค่นี้ครับแล้วก็ใช้ครีมครับบีบหัวให้มันแบนๆนี่นะฉากนี้อาจจะทำนานหน่อยนะเพราะมันรายละเอียดมันเยอะนะครับให้หัวมันแบนนะแล้วก็หักเลยนะครับนี่ก็ได้ละเสาไฟไม่ต้องรายละเอียดมากที่เหลือแล้วก็ไปดายบัดให้มันมีรอยถลอกเหมือนเกิดโศกนาฏกรรมตึกมันพังขนาดนี้ก็ต้องเละนะครับอ่ะเดี๋ยวมาติดทีละอันนะครับเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นฉากที่ทำเองนะก็เป็นความภูมิใจเพราะว่ามันเป็นฝีมือของเราเองนะครับก็ได้รับคมฝีมือนะอยากได้ฉากไหนตามที่ต้องการก็ใส่ไปตามความคิดเรานะผมคิดว่าเมืองมันน่าจะเละประมาณนี้ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับตึกเนี่ยก็ไปหาดูได้ใน EP เมื่อวันเสาร์นะครับผมก็บอกรายละเอียดการทำตึกแล้วนะที่เหลือก็มาตกแต่งนะครับคือมันไม่จำเป็นต้องเหมือนเป๊ะเหมือนจริงอะไรขนาดนั้นนะเราทำเน้นไวเน้นอะไรแบบนี้นะผมก็ใช้เวลาทำตัวนี้ก็แค่วันเดียวเองนะครับ
ยังไงรายการซีเก้งทอยเนี่ยก็มารีวิวนะฉาก Pacific Rim เดี๋ยวจะมีเยเกอร์มาใหม่อีก2ตัวนะเอ้ยใช่เยเกอร์ป่ะไคจูมาใหม่อีก2ตัวเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอามาทําฉากให้พวกมันอีก2ตัวนะแต่ของยังไม่ได้มานะก็ให้ดูรายละเอียดก่อนนะครับก็ผมคิดว่ามันก็โอเคนะรายละเอียดก็ดีนะครับฝีมือเราไม่ใช่มืออาชีพเราทำเองได้ขนาดนี้ก็ภูมิใจในฝีมือตัวเองเลเวลมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆถ้าเกิดทำบ่อยๆนะครับยังไงก็ติดตามทำเองได้บายซีเก้งทอยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวกิจกรรม 8,000 ซับเนี่ยก็คงมีมาแจกอีกนะครับแจกอะไรไม่รู้คงแจกรถ Hot Wheels นะไม่รู้กี่คันนะยังไงก็ติดตามแล้วก็กิจกรรมการแจกเนี่ยก็อินดี้เช่นเคยนะช่องซีเก้งทอยวิธีการแจกใครเคยได้รับรางวัลจากซีเก้งทอยจะเข้าใจแล้วก็กดกติกาการเล่นนะครับยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนกับฉาก Pacific Rim Uprising ภาค 2ช่วยแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ